ครับนี่เรามาโชว์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับยังไงบ้างโชว์อะไรไปบ้างครับก็วันนี้ผมก็โชว์เพลงใหม่ใน EP นะครับก็มีเพลงชื่อว่า Angel นะครับแล้วก็Wish Wish ครับครับผมเป็นเมดเล่รวมกันครับปีที่แล้วก็มาครับปีที่แล้วเพิ่งเดบิวต์ไปปีที่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสมาโชว์เพลงเดบิวต์ All Night Featuring Local ครับที่ Casual มาแล้วทีนึงนะครับนี่ก็เป็นรอบที่2แล้วครับที่ได้มาโชว์ก็เป็นเกียรติมากๆครับดีใจมากๆครับก็ต้องขอบคุณแคสที่ชวนมาโชว์ครับแสดงว่าเรานี่คือแบบว่าคุ้นเคยกับแคสหรือว่าเขาผมก็เจอถ่ายแบบแล้วก็เจอที่งาน Casual นะครับแล้วก็ดีใจมากๆครับนี่ก็เป็นปีที่17แล้วเนาะครับก็อยากจะอวยพรให้ปังๆไปกว่านี้ทุกๆปีแล้วก็อยู่ด้วยกันไปอีกนานๆเลยครับพูดถึงผลงานของเราหน่อยดีๆขอบคุณค่ะครับตอนนี้ก็ปล่อย EP ไปนะครับชื่อว่า Your Call นะครับก็จะมีเพลงใหม่ถึง3เพลงเลยครับก็สามารถสตรีมได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็ MV แล้วก็ Visualizer สามารถดูได้ที่ YouTube 41NT ครับผมก็ยังทำเพลงอยู่เรื่อยๆนะครับรับรองว่าปีนี้จะมีเพลงใหม่ปล่อยมาแน่นอนครับจะมีฟีดใครจะเป็นเพลงแนวไหนก็อยากให้รอติดตามกันครับแสดงว่าสปอยล์นะคะสปอยล์สปอยล์เหรอครับอยากให้รอติดตามกันครับก็ยังไม่อยากสปอยเยอะครับแต่รับรองว่ามีแน่ๆครับอาจจะได้เห็นแง่มุมอื่นๆของผมที่ยังไม่เคยเห็นครับเราจะชี้ว่าขึ้นสเตจใหญ่ๆด้วยกันโทษทีครับไม่ได้เราจะมีขึ้นสเตจใหญ่ๆแล้วให้แฟนเจอเยอะไหมคะครับก็ตั้งแต่เดบิวต์มานะครับก็ได้มีโอกาสขึ้นสเตจใหญ่ๆหลายๆที่ที่ฝันไว้ตั้งแต่เด็กนะครับผมก็ดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็พยายามจะฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วปีนี้ถ้าจะมีสเตจไหนนะครับก็อยากให้รอติดตามครับสามารถติดตามได้ผ่านตารางงานของโซเชียลมีเดียของ 41ENT ได้เลยครับช่วงนี้เหมือนกับว่าเราได้แบบว่ามีแบบเจอกับแฟนๆเยอะเนาะมีแบบว่าคลิปมีติ๊กต็อกอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยแล้วก็โดนแบบแฟนๆเล่นมุกจีบใช่ไหมครับครับก็จริงๆปกติผมเป็นคนขี้เขินครับก็จะไม่ค่อยชินมุกจีบอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้เริ่มปรับตัวผมเริ่มเล่นมุกได้แล้วครับตอนนี้เมื่อก่อนคือแบบแสดงว่าตอนนี้คือเริ่มชินแล้วครับแฟนถามว่าใช้มุกไหนจีบเยอะสุดมุกไหนเหรอครับต้องบอกก่อนว่าเราทันเดอร์นี่คือมุกไม่ซ้ำเลยครับคือเหมือนเป็นสัญชาตญาณเหมือนเป็นไหวพริบครับเห็นอะไรก็สามารถเปลี่ยนเป็นมุกได้ก็สุดยอดมากๆเลยครับครับคือผมคิดว่าผมบางทีผมคิดว่าผมน่าจะเก็ตน่าจะคิดทันนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งที่มาทับเล่นแล้วผมคิดไม่ทันนะครับแล้วก็อย่างที่ใครอาจจะเห็นใน TikTok หรือวิดีโอที่มาทับโพสก็หน้าผมก็เบื่อพอสมควรครับใช่แต่พยายามฝึกฝนเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจะไว้พร้อมจะยิงมุกกลับครับแต่แฟนๆก็ดูถูกใจนะที่แกล้งเราได้ครับก็ถ้าเขาแฮปปี้ที่แกล้งผมผมก็ดีใจด้วยครับก็สนุกด้วยครับแสดงว่าให้แฟนเตรียมมุกมาเยอะๆอีกเลยได้เลยครับก็จะเตรียมใจไว้ให้พร้อมนะครับแล้วก็ถ้าเจอกันก็ยิงมาได้เลยครับเอ๊ะให้จะข่าวว่าวันที่แบบเลือกตั้งเนาะเราตื่นเช้าเป็นพิเศษปกติคือยังไงคะเราเป็นแบบครับก็ผมเป็นคนที่จะเรียกอะไรครับสมองจะฟังก์ชันตอนกลางคืนมากกว่าจะเป็นคนแบบหัวแล่นตอนกลางคืนครับก็ปกติถ้ายิ่งทำเพลงดึกๆผมจะทำถึงแบบตีสี่ตีห้าเลยก็ว่าได้ครับก็เลยจะถ้าไม่ได้มีงานจะไม่ได้ตื่นเช้าครับแต่วันเลือกตั้งเป็นวันสำคัญมากๆครับผมก็วันนั้นก็ตื่นตั้งแต่แปดโมงรีบไปเลือกตั้งครับใช้สิทธิ์ครับตั้งนาฬิกาปลุกหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่าตั้งครับเองเลยต้องตั้งครับถ้าไม่ตั้งไม่น่าตื่นครับแต่ทุกคนจะบอกว่าออกมาคือเป็นแก้วศิลปินนะไม่ใช่เพิ่งตื่นมาแบบธรรมดาไม่มีครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนอยากแบบโพสให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ครับผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆคนเราเป็นประชาชนไทยเราก็ควรจะออกมาใช้สิทธิ์กันครับรู้สึกว่าคือแบบว่าเราก็เป็นหนึ่งเสียงที่ทำให้คนคนแบบไม่ได้เป็นแฟนหรือว่าออกมาใช้เสียงด้วยใช่ไหมครับครับก็พยายามตื่นเช้ามาครับจะได้เมื่อใครตื่นมาลืมหรืออะไรจะได้เห็นเอ้ยต้องไปใช้สิทธิ์ครับฝากเนี่ยค่ะฝาก EP ของเราแล้วก็ให้แฟนติดตามเลยครับผมก็EP Your Call นะครับตอนนี้สตรีมได้ทุกเพลงเลยครับใน Spotify มีเพลงใหม่3เพลงนะครับก็สตรีมกันครับชอบเพลงไหนก็เขียนมาบอกผมได้ครับรวมถึง MV ของ Your Call แล้วก็ Visualizer เพลงอื่นนะครับอยู่ใน YouTube 41ENT ครับปีนี้ก็รับรองว่าจะมีเพลงใหม่ปล่อยมาแน่นอนครับก็อยากให้รอติดตามกันครับผมแต่ว่าเราอยากชาเลนจ์นิดนึงละกันไหนๆก็มาอยู่ตรงนี้แล้วอะไรนะครับเล่นชาเลนจ์ให้เราดูหน่อย
challenge อะครับโอเคได้ครับก็เพลงเป็นเพลง wish wish ที่เพิ่งโชว์ไว้เมื่อกี้แล้วกันโอเค wish 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 wish